คุณครับมาพบกับผมอีกแล้วมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างที่เกิดผีนะครับจุดเกิดผีพวกสร้างแทนดันเจี้ยนใช้สำหรับในการสร้างแมปออนไลน์สร้างแมปอะไรครับสร้างแมปอะไรพวกนี้เริ่มกันเลยแล้วกันงั้นก็ผมก็จะสร้างโลกใหม่เลยแล้วกันเอาเปลี่ยนเป็นโหมดสร้างสรรค์นะค่าเริ่มต้นปรับแต่งตรงนี้ปรับแต่งได้นะครับเอาอันนี้แล้วกันมาเลยคอยแป๊บเรามาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีโอ้ยทำไมวันนี้แหลกอย่างนี้ก็แล้วแต่จะใช้ครับเอาหินหยาบก็ได้หนึ่งอันแล้วก็เนี่ยครับหินตะไคร่น้ำหนึ่งอันแล้วก็การสร้างไอตัวจุดเกิดเพี้ยนนี่ครับผมดัดแปลงมาจากคิปเปอร์ทาวเวอร์ของรูบี้คุงครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะได้อย่างนี้12วางตรงนี้1ช่องแล้วก็ใส่ไป1 3 4 5 6 7โอเคได้อย่างนี้แล้วนะแล้วก็วางด้านละ4อย่างนี้เพื่อเนี่ยแล้วผีมันก็จะเกิดบนเนี้ยแถบเดี๋ยวตรงนี้ต้องใส่เป็น2ช่องอย่างนี้ด้วยให้มันเกิดเยอะๆมันได้เกิดเยอะกว่าปกติวันนี้ผมไม่ได้เปิดเพลงครับเสียงมันดังเดี๋ยวพอดีเพื่อนผมที่เซียนไมค์ครับมันบอกว่าวิดีโอของผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยก็วันนี้ก็เลยเพลงไม่ค่อยได้ยินมาตั้งกันอย่างนี้ก็ได้ยินแต่เสียงฝีเท้าผมเฉยๆโอเคได้อย่างนี้แล้วทำไมตรงกลางมันใหญ่จังวะก็อาจจะขยายเพิ่มก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้ขยายให้พอดีอันนี้มันใหญ่กว่าที่ผมฝึกทำเป็นพิเศษใหญ่กว่าเยอะเลยทำให้แคบๆหน่อยแล้วก็ทำหินหยาบใส่รอบๆเพื่อกั้นเป็นกำแพงมันจะนานสักนิดนะทำกำแพงเนี้ยอ
ูงสักประมาณ2บล็อกก็ได้ครับ2บล็อกก็ถ้า2บล็อกก็อันเดอร์แมนมันไม่เกิดอยู่แล้ว 100% อันเดอร์แมนไม่เกิดเพราะว่ามันเกิดไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็พี่ลูบี้คงเขาบอกมาอย่างนั้นแหลกทำไมแหลกเยอะเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้โอเควิดีโอเนี้ยครับผมจะทำออกมาเป็น2ชุดละกันคือชุดนี้กับตอนข้างหน้าพอดีมันเริ่มแหลกแล้วงั้นผมขอหยุดทำไว้แค่นี้ครับพบกับชุดต่อไปครับ